ละความอยากได้อยู่เป็นสุขยังมีความอยากอยู่อยากมีความสุขขนาดสักขนาดไหนแค่ไหนเพียงไรก็ช่างมันไม่เจอความสุขไม่ได้ความสุขก็เพราะความอยากมันเป็นตัวทำให้เป็นทุกข์อยู่แล้วสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเป็นเหตุให้มีทุกข์เป็นเหตุให้มีความทุกข์ไม่มีอะไรทำให้เกิดทุกข์มีแต่สมุทัยเท่านั้นสมุทัยมันสมุทัยดับไปไม่มีตกค้างทุกข์ก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีโอกาสที่จะเป็นจะเกิดจะมีขึ้นเพราะเหตุให้เป็นทุกข์มันไม่มีเหตุให้ทุกข์เกิดมันไม่มีมันก็เชื่อเชื่อจะเพราะเหตุเพราะสกัดได้เพียงไรก็เชื่อแต่เชื่อมันไม่มีเหตุไม่ออกในเมื่อมันมีเชื่ออยู่มันก็ออกเชื่อที่ทำให้ทุกข์เกิดมันยังมีทุกข์มันก็ต้องเกิดขึ้นมีขึ้นความสุขที่เดียวก็เป็นความสุขมันก็มันก็หิวข้าวกินข้าวอิ่มอยากได้อันนั้นอยากได้อันนั้นไปมาก็มีความสุขเป็นทุกข์เพราะโรครักษาโรคหายก็มีความสุขสุขอย่างนี้มันสุขลักษณะไม่แน่นอนเลยกลับไปกลับมามันก็กินข้าวอิ่มเดี๋ยวมันก็หิวหิวอีกอยากได้อันนั้นอยากได้อันนั้นได้มากได้มาแล้วก็แล้วมันก็อยากได้อันใหม่อยากได้มาแล้วมันก็แล้วมันก็อยากได้เพิ่มความอยากมันมีสุขเป็นที่เมื่อยังในเมื่อยังมีความอยากอยู่ตราบใดทุกข์ยังไม่หมดทุกข์ยังมีอยู่ยังตกค้างอยู่ตราบนั้นศึกษาเรื่องความอยากศึกษาเรื่องความอยากศึกษาให้มันละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกทุกมุมแล้วมันก็เข้าใจเรื่องความอยากมันไม่มีอะไรแต่ทีนี้ถ้าหาความไม่ศึกษาไม่พิจารณาความอยากเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนเป็นจิตเป็นใจเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆทีเดียวหาตัวหาตนมันจริงๆมันไม่มีอะไรไม่แต่เงามันก็บ่มีหาเงามันก็ไม่มีไม่มีอะไรที่จะจับมาเป็นตัวเป็นตนไม่มีอะไรที่จะจับเป็นตัวเป็นตนได้ไม่แต่เงามีแล้วมันจะไปจับได้ยังไง
จึงว่าความยึดถืออุปทานมันเป็นส่วนหนึ่งของความอยากมันเป็นอุปกรณ์มันเป็นส่วนหนึ่งเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งมันสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมามันเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างเป็นสิ่งที่น่าพึงใจน่าพอใจน่าปรารถนาความอยากมันก็ลุกขึ้นมามีแต่ปรารถนามีแต่ต้องการมีแต่ความต้องการมีแต่ความต้องการเพราะยึดถือว่าสิ่งนั้นมันดีสิ่งนั้นมันดีสิ่งนั้นมันดีสิ่งนั้นมันมีค่าสิ่งนั้นมันโลกเขาว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่ากันอันนี้โลกว่ามันไม่คิดมันดีขึ้นมาหาอะไรดีๆหาอะไรดีอย่างที่ว่ามันก็มีจะมีอะไรนับตั้งแต่รูปมองตรงไหนมองตรงไหนมีรูปแตกมีเสียงดับมีรูปตายมีเสียงตายรูปไม่แดงไม่แตกไม่ตายมีไหมลูกไม่แตกไม่ตายนี้เสียงไม่แตกไม่ดับนี้กลิ่นไม่แตกไม่ดับนี้รสไม่แตกไม่ดับนี้ถ้าอะไรที่จะเป็นแก่นเป็นสารมีสักอย่างที่เรื่องของความอยากมันสร้างภาพขึ้นมาสร้างภาพขึ้นมาหลอกเจ้าของเองสร้างมีสีสันสร้างมีสิ่งที่พึงปรารถนายิ่งขึ้นไปมันเอาอะไรมาสร้างเป็นสีเป็นสันเป็นรูปเป็นตัวเป็นตนเอาของที่มีอยู่ในโลกของเกิดมาดับของเกิดมาตายนั้นของเกิดมาในโลกก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรแผ่นดินเม็ดไหนแผ่นดินก็ไม่รู้เรื่องต้นไม้ต้นไหนต้นไม้ก็ไม่รู้เรื่องผมขนนี่อันไหนผมเส้นไหนก็ไม่รู้เรื่องขนเส้นไหนก็ไม่รู้เรื่องเล็บเกล็ดไหนก็ไม่รู้เรื่องฟันซี่ไหนก็ไม่รู้เรื่องหนังจะส่วนไหนก็ช่างไม่รู้จนกระทั่งว่าเจ้าของเป็นหนังไม่รู้อะไรสักอย่างเกิดเขาก็ไม่รู้ตายเขาก็ไปฟังตายเน่ามันก็ไม่รู้ตายแล้วก็ไปเผาไฟเขาไม่รู้มันจะเน่ามันเปื่อยเขาไม่รู้เห็นชัดๆผมนี่โกนออกไปผมนั่นรู้ไหมว่าผมถูกตัดผมถูกโกนผมถูกดัดผมถูกย่อไม่รู้เรื่องผมถูกไฟเผาผมมันรู้ไหมเวลาเผาศพกันแต่ก่อนเผาศพเผาที่แข็งๆไฟมันไหม้ที่ผมอู
เห็นมันว่ามันร้อนเห็นมันว่ามันเป็นอะไรยิ่งว่ามันเอาของตายเอาของเกิดมาตายของที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวของที่ไม่มีอะไรมันเอามาสร้างเป็นตัวเป็นตนเอามาสร้างเป็นสีเป็นสันสร้างเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจและเป็นสิ่งที่ไม่น่าใคร่ไม่พึงปรารถนาขึ้นมาดีๆของที่นี่ของที่พอใจพอใจนั่นแหละเวลามันตายคือมาว่าเหม็นแล้ว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 เข้าใกล้ก็ไม่ได้บิดหน้าหนีอุดจมูกสารพัดมันเอาของที่ไม่รู้เรื่องเอามาสร้างเป็นสีเป็นสันให้พอใจให้เพ้อฝันให้ไม่พอใจให้เกลียดให้ชังทั้งสิ่งนั้นนั่นไม่รู้เรื่องอะไรเสียงที่เพราะหาตัวตนจากเสียงเป็นเสียงขึ้นโอ้ยมันจับหัวจิตหัวใจเสียงที่พึงพอใจมันก็จับจนกระทั่งอ่อนเปียกเสียงที่ไม่พึงพอใจมันก็จับจนกระทั่งตัวร้อนเป็นฟืนเป็นไฟดูจริงๆแล้วเสียงที่มันชอบใจเสียงที่ไม่ชอบใจนั่นตัวตนมันเป็นยังไงมันเกิดเป็นเสียงสัมผัสกันตามธรรมชาติปรากฏเป็นเสียงขึ้นมาแล้วก็ดับไปปรากฏเป็นเสียงแล้วก็ดับไปเสียงที่ปรากฏขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรสักไม่รู้จึงกระทั่งเป็นเสียงเสียงนกร้องเสียงจักรจันทร์ได้ไรเวลาไม่มีหยุดล้อดับให้หมดมันเอาสิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตนมันสิ่งที่มีตัวมีตนไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารอันนี้มาปั้นมาย้อมเป็นสีเป็นสารขึ้นมาปั้นเป็นตัวเป็นตนย่องเป็นสีเป็นสันโอ้งามมากเพิ่นไม่อยากได้ปรารถนาไม่ถูกใจไม่ถูกใจไม่ถูกใจไม่ดียาวมากทั้งที่คนเกิดมาเหมือนกันคนเกิดมาเหมือนกันหนังหัวกระดูกเหมือนกันเกิดมาจากสัมภาวธาตุของพ่อแม่สัมภาวธาตุของคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันหมดน่ารักก็มีน่าชังก็มีไม่ได้แตกต่างเตกิเลสมันเอามาย้อมสีจึงก็เป็นสิ่งที่น่าพอใจน่ารักสิ่งที่ไม่พอใจจงเกลียดจงชังอะไรที่จะเผาเจ้าของให้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟมันทำทุกอย่างมันเอาอะไรมาทำเอาของเกิดมาตายเกิดมาดับมาทำทั้งนั้นรูปเป็นของเกิดมาตายเป็นของเกิดมาดับเสียงเป็นของเกิดมาดับกลิ่นเป็นของเกิดมาดับดับแล้วไม่มีตัวมีตนเห็นไหมเสียงดับแล้วมีตัวมีตนไหม
เสียงเราพูดเสียงเราพูดคนทุกคนพูดด้วยกันพูดเป็นเหมือนกันนะนะถึงคนไพ่ใบคนใบมันก็ยังมีเสียงเวลามันร้องเวลามันร้องไห้เวลามันหัวเราะเวลามันหยุดร้องไห้หยุดหัวเราะแล้วเสียงมีตัวมีตนไหมเสียงคนไม่ใบเขาเหมือนกันจะพูดยังไงพูดยังไงพูดยังไงเวลาหยุดพูดเสียงมีตัวมีตนไหมเวลาพูดเสียงมีตัวมีตนไหมพูดถึงกลิ่นก็มีกลิ่นก็มีตัวมีตนไหมถึงว่าจะแก่เกิดจากแก่เกิดจากลูกเกิดจากก่อนดอกไม้เกิดจากน้ำอบน้ำหอมมันหอมอันนั่นมันรูปต่างหากนี่กลิ่นมันมีตัวมีตนอะไรสัมผัสเอามือจับต้องกลิ่นไม่ได้แต่สามารถที่จะสัมผัสได้ทางจมูกกลิ่นอันนั้นมันสมมติกันเลยมันบอกว่าเป็นของหอมกิเลสมันบอกว่าเป็นของหอมมันไม่ได้บอกนะของหอมนี่จะกลายเป็นของเหม็นดอกไม้เอาหอมหอมเก็บเอามาไว้เก็บเอามาไว้มันกลายเป็นของเหม็นทั้งดอกไม้อันนั้นก็เป็นดอกไม้เหมือนกันรูปมันเปลี่ยนกลิ่นมันก็เปลี่ยนสีมันก็เปลี่ยนในที่สุดก็กลายเป็นของทิ้งเรียกว่าของลูกเกิดเป็นดอกไม้เกิดมาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปนี่ที่สุดไม่มีอะไรจึงว่าศึกษาหาสิ่งที่กิเลสมันเอามาปั้นเป็นตัวเป็นตนศึกษาถึงสิ่งที่กิเลสมันย่อมมาเป็นแสงเป็นสีศึกษาไปจริงๆแล้วนี่หาอะไรจะเป็นตัวเป็นตนไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงว่าอนัตตาสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายที่เป็นส่วนรูปธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นส่วนรูปธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นส่วนนามธรรมนั้นเป็นอนัตตาทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนที่จะเอามาเป็นตัวเป็นตนได้มีต้องการที่จะเอามาเป็นตัวเป็นตนจริงๆแล้วแต่เอาไม่ได้เป็นเด็กเดี๋ยวเด็กก็หายไปเป็นหนุ่มเป็นสาวเดี๋ยวความค่ำค่าก็คอยคนหนุ่มสาวก็หายไปความแก่ชราแก่ชรามันก็ไม่คงตัวแก่มากแก่น้อยแต่ความตายไม่เลือกเด็กก็ตายได้หนุ่มสาวก็ตายได้แก่น้อยแก่มากตายได้ทุกได้นี่มันเป็นอย่างนี้สิ่งที่กิเลสมันเอามาปั่นเป็นสิ่งที่น่าพอใจไม่น่าพอใจเราพิจารณาอยู่ดูแล้วมันไม่มีอะไรจึงว่าหลักของการพิจารณาจึงมีความสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจชัดถึงธรรมชาติของความจริงหัดคิดหัดพิจารณากันจะปล่อยใจให้เคลิ้มปล่อยใจให้ง่วงเหงาปล่อยใจให้เคลิ้มปล่อยใจให้ง่วงเหงาโยกจิตโยกใจไม่ขึ้นยกขึ้นมาก็ล่มไปยกขึ้นมาก็ล่มไปนี่ยกขึ้นมาพิจารณาก็ล่มไปยกขึ้นมาพิจารณานี่ก็หายไปยกขึ้นมาพิจารณาไม่ยอมพิจารณาไม่ยอมยกขึ้นมาพิจารณาไม่ติดต่อไม่ยอม
คำว่าทินมิทะเป็นนิวรณธรรมเป็นเครื่องกันกั้นสติปัญญากั้นวิชาความยุลูกกั้นความกั้นไปทุกอย่างนิวรณธรรมเป็นอารมณ์เครื่องกันความรักก็เป็นเครื่องกันความชั่งก็เป็นเครื่องกันทินมิทะความง่วงเหงาหานอนความฟุ้งซ่านเป็นเครื่องกันทั้งอย่าให้สิ่งอนิวรณธรรมเอามาอย่าตกอยู่ในอำนาจของนิวรณธรรมตกอยู่ในอำนาจของนิวรณธรรมก็ไม่สามารถที่จะบรรลุเข้าถึงความจริงได้เข้าถึงสัจธรรมความจริงเข้าไม่ถึงเพราะนิวรณธรรมมันกั้นเอากรรมชั้นมันก็กัดเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไปหมดกำจัดจะให้มันมีโดยอุบายที่เย็บขาดพยาบาทแก้ได้ทั้งนั้นถ้าเราเข้าถึงความจริงแล้วแก้ได้ทั้งนั้นต้องยกจิตยกใจยกให้ตื่นอยู่เสมอตื่นอยู่เสมอนักพระพุทธนักปราชญ์ท่านตรงท่านไปตัดเอาไว้พระพุทธเจ้าจอมปราชญ์นั้นตื่นให้มากตื่นจะหลับก็หลับแต่น้อยตื่นให้มากหลับแต่น้อยตื่นเอามาศึกษาตื่นเอามาพิจารณาผลงานทั้งหมดจะเป็นงานเป็นการขึ้นมาเป็นผลงานขึ้นมาเพราะความหลับในนี้ความรู้ความฉลาดหรืออุบายสติปัญญาจะแหลมจะคมขึ้นมาเนี่ยเกิดจากการตื่นทั้งนั้นจะเกิดจากการหลับไม่มีหลับด้วยอำนาจของกามฉันท์หลับด้วยอำนาจของพยาบาทหลับด้วยอำนาจของความง่วงเหงาเหานอนความฟุ้งซ่านหรือวิจิกิจฉาหลับด้วยอำนาจของนิวรณธรรมไม่ได้ต้องตื่นอยู่เสมอตื่นอยู่เหนือนิวรณธรรมจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่ตื่นอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ครอบงำไม่ได้มองอะไรทะลุปูโป่งมองอะไรทะลุปูโป่งทดลองอะไรทะลุปูโป่งปลุกโปร่งเข้าไปถึงสัจธรรมความจริงสัจธรรมความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสัจธรรมของเขามีเท่านั้นสัจธรรมความจริงของเขามีทุกเพื่อได้ทุกอย่างที่มาสัมผัสถูกต้องกันเป็นประจำเป็นประจำนี่เขาทะลุปูโป่งทะลุปูโป่งอะไรมาสัมผัสอะไรมาสัมผัสอะไรมาสัมผัสใจของเราสัมผัสสัจธรรมทันทีสัจธรรมสัมผัสกับใจทันทีนี่สิ่งที่มาสัมผัสจะว่าเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสสัมผัสสัจธรรมของรูปของเสียงของกลิ่นของรสทันทีนี่ในเมื่อสัจธรรมมาสัมผัสปรากฏชัดขึ้นมาแล้วรูปจะทำให้เกิดความยินดีรูปจะทำให้เกิดความยินร้ายเสียงจะทำให้เกิดความยินดีเสียงจะทำให้เกิดความยินร้ายนี่ใช่มันสักแต่ว่าทั้งนั้นสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่าสิ่งที่น่าชอบใจไม่น่าชอบใจสัจธรรมเนี่ยอยู่เหนือกว่านั้นเข้าทะลุถึงสัจธรรมทะลุถึงสัจธรรมแล้วรูปเสียงกลิ่นรสก็จะเป็นอย่างไรนี่เขาก็เป็นธรรมชาติของเขาธรรมชาติของเขาเป็นอย่างไรเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรซ้ำแต่สัจธรรมเป็นความจริงที่ทรงความจริงอย่างอยู่ในสิ่งที่สัมผัสนั่นอยู่ตลอดกาลคือว่าต้องตื่นตัวอยู่ให้มากนั่งอยู่ก็ปลุกติจิตปลุกใจของเราให้ตื่น
ัดคิดหัดอ่านหัดคิดหัดอ่านหัดคิดหัดอ่านอะไรเป็นเราอะไรเป็นคนอะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นหญิงอะไรเป็นชายถามมันไปหมดจึงว่าโลกธาตุอันนี้ที่เราไม่ศึกษาที่เราไม่ค้นคิดไม่มีในเมื่อเราศึกษาค้นคิดสัจธรรมแจ้งประจักษ์แก่เราแล้วโลกในโลกธรรมในโลกธาตุอันนี้เราจะไปยินดีไล่ตรงไหนการว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัวสมุทัยเกิดมาจากการไม่ศึกษาไม่พิจารณาสัจธรรมให้แจ่มแจ้งเท่านั้นศึกษาพิจารณาสัจธรรมให้แจ่มแจ้งแล้วกามสมุทัยนี่มันจะเกิดขึ้นมาจากไหนสัจธรรมเกิดขึ้นมาจากการให้สิ่งเหล่านี้มาครอบงำไม่พิจารณาสิ่งที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นให้แจ่มแจ้งถ้าพิจารณาสิ่งที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแจ่มแจ้งแล้วกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาสมุทัยเป็นอันว่าดับไปในเมื่อสมุทัยดับไปแล้วคำว่าทุกข์จะเกิดมาจากไหนจึงว่าต้องตื่นตัวในการศึกษาสิ่งที่มาสัมผัสถูกต้องกับเราล้นแล้วแต่เป็นธรรมที่จะแก้จิตแก้ใจของเราให้หายจากความยินดีร้ายในสิ่งที่มาสัมผัสถูกต้องทั้งนั้นแต่หากเราไม่ศึกษาพิจารณาแจ่มแจ้งสิ่งมาที่มาสัมผัสถูกต้องนั่นแหละจะทำให้เราเกิดความยินดีร้ายแต่หากเราพิจารณาแจ่มแจ้งแล้วสิ่งที่มาสัมผัสถูกต้องนั้นจะไม่ทำให้เราเกิดความยินดีร้ายจะเกิดความยินดีอะไรอะไรเพราะสิ่งที่สัมผัสถูกต้องนั้นเขาเป็นธรรมชาติอันหนึ่งธรรมชาติอันหนึ่งเป็นธรรมชาติของเขาแต่ละอย่างแต่ละอย่างทั้งนั้นธรรมชาติเป็นยังไงเป็นลูกลูกก็เป็นของอนิจจังลูกก็ของเป็นไปลูกก็ไม่รู้เรื่องลูกก็เป็นของเกิดมาดับเสียงก็เป็นอนิจจังเสียงก็เป็นของเกิดมาดับเป็นของเกิดมาดับทั้งนั้นเป็นธรรมชาติที่เขาเกิดมาดับเท่านั้นเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรซ้ำจึงว่าต้องตื่นตัวในการที่จะเอาใจของเราที่ตื่นนั้นมาทำการทำงานให้เป็นผลงานขึ้นมาตาก็ไม่ตื่นตัวเตือนเราให้ตื่นแล้วเอาขณะจิตที่ตื่นเอามาพิจารณามาทำการทำงานให้เป็นผลงานเราจะอยู่อย่างไม่มีผลงานถ้าหากว่าไม่ตื่นตัวเอาจิตของเราที่เราเตือนแล้วให้ตื่นนั้นเอามาทำการทำงานให้ผลงานเป็นผลงานขึ้นมาแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปเราจะเป็นผู้ที่ไม่มีผลงานการปฏิบัติของเรานี่จะไม่ก้าวหน้าถ้าหากว่าจะมีการก้าวกับก้าวถอยหลังเท่านั้นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาจริงมันน่าจะมากกว่าวันนี้มีชาวสิงคโปร์มา3 คนไม่มา3 คนเนี่ยเขามาแล้วเขากลับเนี่ยนะเขามาแล้วเขากลับไปพบกันหรือเปล่าพบกันไหมผู้ชายทั้ง3ถามเขาว่ามามีกิจอะไรหรือเปล่าเขาว่าไม่มีกิจอะไรมาเที่ยวเที่ยวตามสบายเ
ขาก็พูดไทยได้อยู่ลักษณะเป็นคนจีนเดี๋ยวนี้มันโลกมันแคบคนในโลกกลุ่มนั่นกลุ่มโน้นกลุ่มไหนไหนก็ไปมาหาสู่กันได้ง่ายแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มประเพณีลัทธิวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันแต่ก่อนแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มก็อยู่กันตามลำพังกลุ่มของเจ้าของมีระเบียบมีประเพณีมีวัฒนธรรมยังไงก็อยู่ตามระเบียบประเพณีวัฒนธรรมหรือศาสนาอยู่ตามกรอบวัฒนธรรมประเพณีศาสนาของแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มที่นี่การไปมาหาสู่กันสะดวกการไปมาหาสู่กันสะดวกประเพณีวัฒนธรรมศาสนามันก็เลยสับสนกันในเมื่อมีการสับสนกันแล้วเราจะทำยังไงจึงจะดีทำยังไงจึงจะเป็นไปเพื่อเป็นประโยชน์สร้างสรรค์ศาสนาของแต่ละคนแต่ละคนมีด้วยกันทั้งนั้นต่างคนต่างรักษาศาสนาของเจ้าของไว้ศาสนาคือกายศาสนาคือใจพากันรักษาศาสนาคือกายของเราเองไว้ให้ดีพากันรักษาศาสนาคือใจของเราไว้ให้ดีคำว่าดีก็หมายความว่าไม่เป็นไปเพื่อความสับสนวุ่นวายเดือดร้อนเบียดเบียนตนและไม่เป็นไปเพื่อความสับสนวุ่นวายเดือดร้อนเบียดเบียนสังคมโลกเป็นไปเพื่อความสงบระงับภายในใจของเราและเป็นไปเพื่อความสงบระงับในจิตใจของคนที่มาเกี่ยวข้องกับเราการรักษาเราปฏิบัติในลักษณะนี้เรียกว่ารักษาศาสนาของเราคือกายของเราไหวดีสมบูรณ์ไม่มีบกพร่องรักษาใจศาสนาคือใจของเรานี้ให้อยู่ในกรอบของขอบเขตที่เป็นความดีความงามเป็นไปในลักษณะที่สร้างสรรค์สังคมสร้างสรรค์เราเองและสร้างสรรค์สังคมโลกในเมื่อเราเอากายของเราเอาใจของเราเป็นศาสนาเสียนี่ทุกศาสนาทุกลัทธิมีกายมีใจด้วยกันทั้งนั้นศาสนานั่นนั้นก็พากันศาสนาใดๆก็น้อมศาสนานั่นมาอยู่ที่กายที่ใจ
แล้วพากันปฏิบัติศาสนาของตนของตนคือสังคือกายและใจของเจ้าของนี้ให้อยู่ในกรอบของคำว่าชอบธรรมอย่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนและอย่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนสังคมภายนอกที่มาเกี่ยวข้องกับเราในเมื่อทุกศาสนามั่นคงอยู่ในหลักในข้อปฏิบัติอย่างนี้ก็เรียกว่าถูกตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ในฟากโลกไหนก็เรียกว่าเป็นผู้นับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเรียกว่านับถือพระพุทธศาสนานับถือพระพุทธศาสนาด้วยข้อปฏิบัติไม่ใช่นับถือพระพุทธศาสนาด้วยบัตรประชาชนทะเบียนบ้านบัตรประชาชนทะเบียนบ้านถ้าหากว่านับถือพุทธศาสนาเพียงแต่บัตรประชาชนเป็นชาวพุทธทะเบียนบ้านเป็นชาวพุทธข้อปฏิบัติบางทีทำให้ตนเดือดร้อนทำฝ่ายทำให้สังคมอื่นเขาเดือดร้อนเป็นการเบียดเบียนตนและบุคคลอื่นอยู่นี่อันนี้เป็นชาวพุทธเพียงแต่สมโนครัวและหรือทะเบียนบ้านเท่านั้นยังไม่เป็นชาวพุทธในด้านข้อปฏิบัติเลยในเมื่อไม่เป็นชาวพุทธในด้านข้อปฏิบัติแล้วประโยชน์ในการนับถือพุทธศาสนาจะไม่ดีมีส่วนได้รับเพราะการปฏิบัติสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้านับถือพระพุทธศาสนาหรือเป็นชาวพุทธโดยข้อปฏิบัติทะเบียนบ้านจะว่าเป็นศาสนาใดๆแต่ข้อปฏิบัตินั้นถูกต้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นชาวพุทธในด้านปฏิบัติและเป็นนับถือพุทธศาสนาในหลักของการปฏิบัตินับถือพุทธศาสนาในทางปฏิบัตินี้นี่จะได้ประโยชน์อันเกิดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้คือประโยชน์อันเกิดจากพุทธศาสนาพระคำสอนพุทธเจ้าสอนให้ผู้ปฏิบัติมีปราศจากความเดือดร้อนปราศจากความสับสนวุ่นวายมีแต่ที่จะให้เข้าถึงความสงบร่มเย็นยิ่งยิ่งขึ้นเป็นลำดับลำดับยิ่งขึ้นไปคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เข้าถึงความสงบร่มเย็นในเมื่อมีการรักษากายไว้ดีรักษาใจไว้ดีในเมื่อกายไม่มีโทษใจก็สบายใจก็ไม่เดือดร้อนในเมื่อใจสบายใจไม่เดือดร้อนใจก็มีความสุขในเมื่อใจมีความสุขใจสบายไม่หวาดระแวงไม่มีความเดือดร้อนเพราะโทษไม่มีหาโอกาสที่จะทำใจให้สงบเป็นสมาธิมีโอกาสที่จะทำให้เป็นสมาธิคือใดจะหากว่าใจมีแต่โทษเพราะการกระทำทางกายนี่ไม่มีการกระทำให้ไม่ทางที่ไม่ถูกต้องเป็นโทษความระหวาดระแวงก็เกิดขึ้นที่ใจความหวาดระแวงจะมีอยู่เสมอนี่เพราะเจ้าของเป็นคนมีโทษอยู่แล้วการจะทำให้ใจเข้าถึงความเป็นปกติการที่จะทำให้ใจเข้าถึงแก่สมาธิเป็นไปเรียกว่าเป็นไปไม่ได้ท่านพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ศีลอบรมสมาธิศีลก็คือกายเรียบร้อยนี่ไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนและบุคคลอื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนและบุคคลอื่นข้อปฏิบัติในลักษณะนี้เรียกว่าเป็นศีลลึกหรือเรียกว่าศีลสมบูรณ์ในเมื่อศีลสมบูรณ์ใจก็สบายใจก็มีความสุขเพราะไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะโทษไม่มี
ทำสมาธิพุทโธพุทโธใจก็แน่วแน่อยู่กับพุทโธทำสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าและออกลมหายใจเข้าและออกนี่ใจก็สงบแน่วแน่อยู่กับลมหายใจเข้าและออกที่เข้าและออกอยู่อย่างนี้ไม่สายใจไม่ใส่แสออกไปข้างนอกเพราะพื้นฐานคือความปลอดภัยจากโทษมีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วจึงว่าศาสนาใดๆก็ช่างนี่เพียงแต่ว่าคำพูดเพียงแต่คำพูดเท่านั้นเราเอาศาสนาทั้งหมดเอามารวมเป็นศาสนาสากลศาสนาสากลคือยังไงให้เอากายของเราเป็นศาสนาเอาใจของเราเป็นศาสนานี่ในเมื่อเอากายของเราเป็นศาสนาปฏิบัติตามศาสนาปฏิบัติกายของเรานี่โทษจะให้มีเอาใจของเราปฏิบัติเป็นศาสนาปฏิบัติใจของเรานี่อย่าให้มีโทษในเมื่อกายก็ปราศจากโทษใจก็ไม่มีโทษโลกทั้งหมดมีแต่ที่จะลมเย็นเป็นสุขอย่างเดียวจะศาสนาไหนศาสนาไหนศาสนาใดๆก็ช่างถ้าหากว่ากายยังมีโทษอยู่ใจยังมีโทษอยู่นี่ศาสนานั้นๆจะหาความลมเย็นหาความสงบสุขได้ยากในเมื่อโลกมีแต่ความโทษในเมื่อโลกมีแต่โทษโลกมีแต่ความรุ่มร้อนเพราะโทษเผาจิตเผาใจแล้วโลกจะลมเย็นเป็นสุขได้อย่างไรเรียกว่าศาสนาสากลก็คือกายของเราใจของเรานี่เป็นศาสนาทุกศาสนาศาสนาใดๆมีกายทั้งนั้นศาสนาใดๆมีใจทั้งนั้นศาสดาที่ประกาศสอนศาสนานั้นไม่มีศาสดาใดสอนให้กายปฏิบัติกายให้เดือดร้อนปฏิบัติกายการกระทำทางกายให้เป็นเหตุให้สร้างความเดือดร้อนแก่ตนและสังคมโลกนี่ไม่มีมีแต่ที่จะปฏิบัติกายไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ใจของเราและปฏิบัติเกี่ยวข้องกับสังคมภายนอกนี่ในเมื่อกายของเราไม่มีโทษตัววาจาใจของเราไม่มีโทษจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมโลกได้ยังไงศาสนาอยู่ตรงนี้ปฏิบัติศาสนาของเราที่มีอยู่นี่ล่ะให้ดีนี่พระพุทธเจ้าสอนถึง45ปีก็สอนลงที่กายสอนลงที่ใจนี้เองคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนลงที่กายสอนลงที่ใจศีลก็คือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสมาธิก็คือการรักษาใจของเราให้เรียบร้อยปัญญาก็ที่จะเกิดเป็นความรู้เกิดเป็นความเข้าใจแจ่มแจ้งในของที่เราไม่รู้ให้เกิดเป็นความรู้ขึ้นมาของที่เราหลงในเมื่อเป็นความรู้ขึ้นมาแล้วความหลงอันนั้นก็หมดไปใจเป็นผู้ที่หลงใจเป็นผู้ที่รู้ใจของเราที่รู้นี่นะเรียกว่าปัญญาเนี่ยปัญญาก็คือใจของเราที่รู้ความหลงความไม่เข้าใจหมดไปใจของเราที่เคยหลงใจของเราที่เคยไม่รู้กลายเป็นความรู้ใจของเราที่เป็นความรู้นี่เป็นปัญญาขึ้นมาศีลก็คือกายวาจาสมาธิก็คือใจปัญญาก็คือใจคำสอนพุทธเจ้าสอนให้อบรมกายวาจาใจของเราให้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญานี่ในเมื่อกายวาจาใจเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญานี่แล้วทีนี้ในเมื่อมีสติในเมื่อมีปัญญาสามารถที่จะมองเห็นสิ่งที่ควรสิ่งที่ไม่ควรมองเห็นสิ่งที่เป็นโทษแม่สิ่งที่ไอ้ปลอดภัยจากโทษนี่แล้วก็มองเห็นว่าสิ่งที่เป็นโทษนั้นมีแต่ที่จะเผาเจ้าของเองสิ่งที่ไม่มีโทษมีแต่จะให้ความร่มเย็นเป็นสุขอย่างเดียวในเมื่อเข้าใจหลัก
สูตรหลักการอันนี้ชัดแล้วก็มั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติมั่นคงอยู่ในการกระทำที่โทษไม่มีมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติที่ปราศจากโทษนี่ในเมื่อมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติที่ปราศจากโทษแล้วโทษทั้งหลายจะไม่แล่นมาหาใจความร้อนทั้งหลายจะไม่แล่นมาหาใจไฟทั้งหลายจะไม่เผาจิตเข้าใจเพราะไฟของร้อนนั้นอยู่ห่างไกลแล้วใจของเราอยู่ห่างไกลจากของร้อนแล้วไฟมันจะเต็มโลกแต่โลกอันไฟนั่นมันอยู่ไกลเราอยู่ไกลไฟรู้ใจเขาเราจะเดือดเราจะเป็นร้อนเราจะร้อนเพราะการความร้อนของไฟเป็นไปไม่ได้จึงว่าโทษมีอยู่ตลอดมีอยู่ประจำในโลกไม่หมดไม่ขาดจากโลกของร้อนของเย็นมีอยู่ในโลกไม่ขาดจากโลกแม้แต่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ความร้อนก็ไม่ขาดจากโลกนี่ทำไมยังความร้อนไม่ขาดจากโลกสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงยังได้พระชนชีพอยู่เนี่ยยังไม่ดับขันธ์สู่ปรินิพพานนั้นก็ยังปรากฏว่ามีคนมีการกระทำบาปและก็ยังมีการไปตกนรกและก็ยังมีการไปตกนรกต่อหน้าต่อตาของพระพุทธเจ้าก็มีจึงว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไม่ใช่ว่าบาปไม่มีพระพุทธเจ้าละบาปทำลายบาปแล้วไม่ใช่บาปจะไม่มีพระพุทธเจ้าละบาปละบาปที่มีอยู่ในจิตในใจเท่านั้นทำลายบาปทำลายบาปที่มีอยู่ในจิตในใจเท่านั้นพระพุทธเจ้าละกิเลสละกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจพระพุทธเจ้าฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจพระพุทธเจ้าฆ่ากิเลสในที่มีอยู่ในจิตในใจหมดแล้วกิเลสข้างนอกไม่ใช่จะหมดไปด้วยยังมีเหมือนเดิมบุญไม่ขาดจากโลกบาปไม่ขาดจากโลกกิเลสไม่ขาดจากโลกผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อชำระกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจนี่ในเมื่อไม่ข้อปฏิบัตินั่นมีกำลังพอที่จะกำจัดข้าศึกที่มีเป็นกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจให้หมดให้สิ้นให้ขาดให้หลุดออกไปได้กิเลสก็หมดเลยกิเลสก็หมดหลุดออกจิตจะเจียกจิตใจได้จริงยิ่งว่ากิเลสมีอยู่ตลอดกาลข้อปฏิบัติที่ทำกำจัดกิเลสมีอยู่ตลอดกาลและใครเอามาประพฤติปฏิบัติสามารถที่จะกำจัดกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจได้ทุกการทุกยุคทุกสมัยไม่เลือกการไม่เลือกเวลาจึงว่าเราอย่าไปมองศาสนาที่เป็นคำพูดมีความสำคัญจนเกินไปศาสนาคือข้อปฏิบัติศาสนาศาสนาไม่ใช่คำพูดถ้าหากว่าเรามองคำพูดเป็นศาสนามองคำพูดเป็นศาสนาแล้วเรานี่แหละจะทะเลาะกันเรื่องศาสนาคำพูดนั่นศาสนาคือข้อปฏิบัตินี่ไม่พูดมันในเมื่อมีข้อปฏิบัติก็เป็นการรักษาพระศาสนาพูดกันโวพูดกันโวแต่ข้อปฏิบัติถักไม่มีบางทีเป็นการทำลายศาสนาซ้ำทำลายคือศาสนาคือยังไงพระพุทธเจ้าสอนให้สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าหากว่ามายกศาสนาเราศาสนาท่านยกศาสนาของเรายกศาสนาของเขานักเข้าสงครามมันก็เกิดนี่พระพุทธเจ้าสอนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวมีความสามัคคีนี่แล้วเราปฏิบัติตรงกับคำสอนพุทธเจ้าหรือว่าสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงว่าอย่าเอาคำพูดมาเป็นศาสนาอย่าเห็นคำพูดเป็นมีความสำคัญในอย่าเห็นคำพูดเป็นศาสนาจนเกินไปมองให้มองพากันมองให้พากันคิดว่าข้อปฏิบัติเป็นศาสนาข้อปฏิบัติเป็นศาสนาข้อปฏิบัติเป็นศาสนาคำพูดไม่เป็นไม่มียุคไหนสมัยไหนที่จะกำจัดข้าศึกกิเลสกำจัดความชั่วได้มีแต่ข้อปฏิบัติเท่านั้นกำจัดกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจให้ลดน้อย
เพียงข้าศึกคือกิเลสที่มีอยู่ในจิตในจิตในใจให้หมดสิ้นมีแต่ข้อปฏิบัติเท่านั้นถ้าหากว่าคำพูดเป็นศาสนาพูดสักขนาดไหนก็ช่างเธอกิเลสมันไม่ลดน้อยเบาบางดอกจึงว่าคำพูดไม่ได้เป็นศาสนาแม้แต่น้อยอย่าไปมองเห็นว่าคำพูดเป็นพุทธศาสนาคำพูดที่สมมติว่าเป็นศาสนานั่นเป็นศาสนาโน่นโน่นโน่นศาสนาเราเป็นศาสนาพุทธศาสนาเขาเป็นศาสนาไอ้ฮินดูมหามัดอะไรต่ออะไรนี่ถ้าหากว่าอย่างนั้นจะเป็นการแบ่งข้ามพักแบ่งพวกเป็นก๊กเป็นก้วนยุคไหนถ้าหากว่ามีก๊กมีก้วนยุคนั้นสมัยนั้นจะต้องมีการทะเลาะวิวาสยุคไหนสมัยไหนคำว่าก๊กก้วนไม่มีคำว่าทะเลาะวิวาสไม่มีถ้าหากว่ายังมีศาสนาเราศาสนาท่านยังจะมีการขัดแย้งกันในเรื่องศาสนาบางประเทศบางแก่งบางประเทศบางบางกลุ่มมีการทำลายฆ่าการทำลายนี่ประหัตประหารกันเพราะศาสนาเป็นเหตุก็มีนี่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่งมันจะเป็นศาสนาอย่างลังไลมันเป็นศาสนาทำลายโดยตรงแล้วอันนั้นมันจะเรียกว่าศาสนาได้ยังไงนี่มันเป็นศาสนาทำลายมันเป็นถ้าหากว่าศาสนาผู้ประกาศศาสนานั้นก็เป็นธรรมินเป็นยักษ์นี่เป็นมารดีๆนี่จึงว่าอย่าเอาคำพูดมาเป็นศาสนาอย่าเห็นคำพูดมีความสำคัญมากเกินข้อปฏิบัติไม่ต้องพูดว่าศาสนาใดๆนี่ปฏิบัติลงไปปฏิบัติลงไปกิเลสมันอยู่ในจิตกิเลสมันอยู่ในจิตนี่ข้อปฏิบัติของเราเอาชนะกิเลสของเราครั้งใดทุกครั้งใดทุกครั้งครั้งละเล็กครั้งละน้อยกิเลสของเรามันเกิดขึ้นในลักษณะที่ไม่ดีไม่งามน่าทำให้เราเป็นทุกข์เราไม่สบายเราก็เอาสติเอาปัญญาของเราเนี่ยแก้ไขข้อไปแก้ไขการกระทำแก้ไขการกระทำของเราด้วยการกระทำอันนี้ทำแล้วเราเดือดร้อนทำแล้วเราไม่สบายเราจะไม่ทำอีกต่อไปนี่อันนี้เป็นศาสนาไหนไม่เป็นศาสนาอะไรสักอย่างแต่ว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ทำอะไรและทำเดือดร้อนแล้วเราจะเลิกอันนั้นในเมื่อเราเลิกการกระทำที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแล้วความเดือดร้อนจะไม่มีแก่เรานี่อันนี้ก็เป็นการละความชั่วอันนี้ก็เป็นการละกิเลสกิเลสคือของร้อนในเมื่อเราไม่ทำสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความร้อนแล้วใจของเราจะร้อนได้ยังไงกิเลสคือสิ่งที่เผาใจอะไรเผาใจทำให้ใจเราเดือดร้อนอันนั้นเราให้ละเราให้ระมัดระวังเราให้สำรวมนี่อย่าง่ายในเมื่อเราไม่ทำแล้วไปความร้อนจะไม่เกิดขึ้นมาเผาจิตเผาใจของเราสำรวมศาสนาของเราไว้รักษาศาสนาของเราไว้ก็คือรักษาศาสนากายของเราไว้ให้ดีในรักษาศาสนาคือใจของเราไว้ให้ดีสำรวมไว้ให้ดีสำรวมไว้ให้ดีสำรวมไว้ให้ดีนี่สีเลนะสุขติงยันตินี่สำรวมใจไว้ให้ดีรักษาใจไว้ให้ดีนี่ละมีความสุขตั้งแต่ยังได้ในยังไม่ทันตายก็สู่โลกสวรรค์แล้วสีเลนะสุขติงยันตินี่รักษากายไว้ดีปราศจากโทษรักษาใจไว้ดีปราศจากโทษมีความสุขในระหว่างที่มีชีวิตอยู่นี่ร่างกายแตกสลายไปใจที่สำรวมไว้ดีนั่นอันนั้นสู่สุขติสู่สุขติก็คือโลกสวรรค์เป็นมนุษย์ก็มีสวรรค์ในเมืองมนุษย์เหมือนกันจะไปเกิดตรงไหนเกิดตรงไหนก็มีแต่ความสุขนี่โลกทิพย์โลกสวรรค์ก็มีของทิพย์อุดมสมบูรณ์ไปหมดนี่ของปราสาทราชวังมีจริงนี่เราอย่าเอาเราอย่าเราตาของเรายังไม่สว่างกระจ่างแจ้งไม่มีความละเอียดถี่สามารถที่จะมองสิ่งที่ตาเห็นตาไม่ในสิ่งที่มองตาไม่เห็นได้เราอย่าปฏิเสธว่าไม่มี
รักษาใจไว้ให้ดีรักษาใจไว้ให้ดีรักษาไว้ให้ใจไว้ให้ดีสำรวมให้อยู่กับที่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 อยู่กับที่อยู่เดียวที่เท่านี้ใจของเราอยู่อย่างไรใจของเราอยู่อย่างไรใจของเราอยู่อย่างไรให้อยู่กับใจนี้ให้อยู่กับใจนี้ให้อยู่กับใจนี้ในเมื่อมีความสำรวมรักษาใจรักษาใจของเราให้อยู่กับที่ให้แน่วแน่อยู่กับที่อย่างนี้ที่สมาธิก็เกิดขึ้นที่ใจของเรานี้ที่มีการสำรวมแน่วแน่นี่เองไม่ใช่ว่าสมาธิจะต้องบันดาลให้เกิดบรรทันสมาธิจะบันดาลออกมาจากข้างภายนอกนี่มาบังเกิดขึ้นที่จิตที่ใจไม่เป็นอย่างนั้นใจของเราที่เป็นใจที่ฟุ้งซ่านใจของเราที่เป็นใจที่ไม่สงบใจที่ไม่สงบใจที่เป็นสมาธิก็คือใจดวงที่ฟุ้งซ่านนี้เองคือความฟุ้งซ่านไม่มีในเมื่อความฟุ้งซ่านไม่มีเฉพาะใจของเราได้ละไปแล้วละคือไม่เอาใจไปเกี่ยวข้องสำรวมใจไว้กับใจสำรวมใจไว้กับใจสำรวมใจไว้กับใจเรื่องความวุ่นวายทั้งหลายเราไม่ส่งไปเกี่ยวข้องความวุ่นวายทั้งหลายนั่นไม่เข้ามาใจคือไม่เข้ามาหาใจเราในเมื่อเราสำรวมใจของเราที่ไม่มีความวุ่นวายใจของเราที่ไม่มีความวุ่นวายเข้ามาเกี่ยวข้องในที่สุดใจของเราก็สงบแน่วแน่อยู่กับใจที่ไม่มีความวุ่นวายนี่เรียกว่าใจของเราเป็นสมาธิมีความแน่วแน่อยู่กับใจใจที่สงบใจที่เป็นสมาธิก็คือใจดวงที่วุ่นวายนั่นล่ะไม่มีใจกี่ดวงดอกใจอันเดียวใจที่มีกิเลสนี่เต็มหัวใจเวลาใจข้อใจมีแค่ใจไม่มีอัตมีธรรมสมบูรณ์ขึ้นแล้วทีนี้อัตธรรมที่มีอยู่ในใจขับกำจัดกิเลสที่มีอยู่ในจิตใจให้หมดให้สิ้นนี่แล้วใจที่ไม่มีกิเลสก็คือใจที่มีกิเลสนั่นเองมันก็เพชรพลอยที่ขุดออกมาจากดินน่ะมันเปื้อนโคลนเปื้อนตมเปื้อนโคลนเปื้อนตมล้างให้มันดีนี่แล้วเกลี่ยให้มันสะอาดมันมาจากไอ้ความสะอาดเป็นเพชรที่สามารถเป็นเครื่องประดับได้อย่างงดงามมาจากไหนก็มาจากโคลนจากตมนั่นเองมาจากที่เปื้อนโคลนเปื้อนตมนั่นล่ะใจของเราก็เหมือนกันไม่ใช่ใจดวงบริสุทธิ์เป็นใจอันหนึ่งใจที่มีกิเลสเป็นคนไปอันหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นนี่จึงว่าสมบูรณ์พระโมคคัลลาได้สำเร็จมรรคผลทันทีนั่นทั้งที่เป็นนักบวชนอกศาสนาอยู่แต่ได้สำเร็จมรรคผลได้นั่นจึงว่าศาสนาไม่ใช่คำพูดไม่ใช่สมมติบัญญัติกายเท่านั้นศาสนาใจเท่านั้นศาสนานักบวชศาสนานอกศาสนามากมายกายกองที่ฟังเทศพระพุทธเจ้าฟังเทศพระพุทธเจ้าแจมแจ้งในอัตในธรรมนี่ได้สำเร็จมรรคผลในขณะฟังเทศพระพุทธเจ้ามีมากทั้งด้านที่เป็นนักบวชนอกศาสนานั้นนี่เราจะเอาความสำคัญในเรื่องศาสนาเพียงแต่สมมติมาพูดกันอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติของท่านนั้นทีเดียวยึดแต่ลมปากของจริงมีแล้วไม่สนใจอ้างแต่ว่าเป็นนักปราชญ์นักปราชญ์นี่นักเข้าแล้วมันอีกไปหาอีกตีแต่ลมออกจากปากไปสมมติกันอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไปยึดอันนั้นมันจะมีอะไรคำว่าล้มออกจากปากแล้วเป็นเสียงขึ้นมาเสียงยังไงเสียงอันนั้นมันก็ดับไปจิตมันไม่ได้ดับเป็นนะเดี๋ยวนี้มันดับเป็นที่ไหนนี่ศาสนาอยู่ตรงนี้ศาสนาข้างนอกอย่าไปมองศาสนาข้างนอกอย่าไปปฏิบัติศาสนาข้างนอกจิตอันนี้เป็นศาสนาปฏิบัติจิตอันนี้เพราะกิเลสมันอยู่ตรงนี้
มรรคผลมันหยุดมรรคผลอยู่ตรงนี้สวรรค์นิพพานอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ไม่ใช่อยู่ป่าหิมพานต์โน้นสิงคโปร์ฟังพูดฟังออกหรือเปล่าสิงคโปร์ฟังออกไหมไม่ออกเอาฟังไม่ออกก็ฟังดูจิตของเจ้าของนั้นฟังออกไหมศาสนาทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดนี่คนนาถบุตรนี่เสด็จไปโปรดนักบวชนอกศาสนานั่นนอกศาสนานี่ไปสนทนากันในด้านเหตุด้านผลในที่สุดนักบวชนั่นก็ต้องยอมพระพุทธเจ้าก็เทศได้ฟังมีแต่ซึ่งเข้าชัดเข้าพระพุทธเจ้าประกาศสัจธรรมประกาศอริยสัจประกาศของจริงทั้งนั้นรู้ของจริงนั่นแหละรู้ธรรมศาสนาไหนก็ช่างรู้ของจริงได้ทั้งนั้นศาสนาไหนก็ช่างรู้ของจริงได้ทั้งนั้นเพราะจริงของจริงมีทุกหัวใจของจริงมีทั้งหมดในเมื่อของจริงมีศาสนาไหนก็สามารถที่จะรู้จักของรู้ของจริงได้จะหากว่าความพยายามที่จะรู้จะเห็นของจริงมีพอแล้วของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศอันนั้นมีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเลื่อนลอยมาจากที่อื่นเดี๋ยวนี้มันไม่รู้ของจริงใจมันไม่อยู่กับของจริงใจมันไหลใจมันลอยไหลมันน้ำไหลนะน้ำมันเคยอยู่กับที่ไหมโอ้ใจของเราก็เหมือนกันนะมันไหลน้ำมันยังดีนะมันไหลขึ้นมันมีแต่ไหลลงหัวใจของเรานี่มันไหลขึ้นไหลลงไหลไปออกนอกฝั่งไส้ฝั่งขวามันไปได้นะหัวใจมันยิ่งไหลยิ่งกว่าน้ำอีกน้ำมันไหลลงอย่างเดียวไหลขึ้นมันไหลไปไม่ได้ไหลขึ้นฝั่งมันก็ไหลไปไม่ได้แต่หัวใจของเรานี่มันไปได้ทุกทิศไหลลงก็ไหลคล่องไหลขึ้นก็ไหลเร็วนี่ไหลไปซ้ายไหลไปขวามันไปได้ทั้งนั้นว่าแต่กิเลสมันดึงไปมันไม่อยู่ที่มันไม่อยู่กับที่ดูแม่กำหนดดูมันอยู่กับที่เมื่อไหร่พุทโธมันไม่คือบางทีมันไม่ถึงนาทีซ้ำมันไปที่ไหนก็ไม่รู้มันจะไหลในลักษณะไหนแรงขนาดไหนเร็วขนาดไหนก็ช่างเถอะสติของเรานี่มีกำลังน้ำจะเชี่ยวน้ำจะแรงเขื่อนแน่นหนาแล้วน้ำมันจะไหลไปได้เหรอเขื่อนคือสติเขื่อนคือสมาธิเขื่อนคือปัญญาเขื่อนแน่นหนามั่นคงแล้วน้ำจะไหลข้ามไหลผ่านไปได้เหรอนี่กระแสจิตที่ไหลไปตามกระแสที่ไหนก็เช่นเดียวกันสติของเราเนี่ยเห็นไหมให้สมบูรณ์สติของเราให้
เป็นมหาสติแน่นหนามั่นคงเต็มหัวใจเข้าไปแล้วมันจะไหลไปไหนทำเหมือนกันน้ำไม่มีเขื่อนไม่มีเครื่องกั้นแล้วก็ไม่ได้คนไม่รักษาศาสนาปล่อยหัวใจให้ไหลไปตามกระแสกิเลสพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่โลกแต่ไม่เป็นประโยชน์แก่ลายที่ปล่อยใจไปตามกระแสกิเลสเพราะคำสอนพระพุทธเจ้าสอนหัวใจนี่ให้ทวนกระแสกิเลสทวนได้แค่ไหนทวนได้แค่ไหนอันนั้นเป็นผลของผลประโยชน์ของการเป็นผลเป็นประโยชน์อันเกิดจากที่อันจะเกิดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่ามันทรงตัวอยู่ไม่ได้สวนในกระแสกิเลสไม่ได้แม้แต่น้อยนั่นนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นประโยชน์แก่โลกเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกแต่ไม่เป็นประโยชน์แก่รายที่ปล่อยใจไปตามเกตกระแสกิเลสยังไงพอคุณยืนยังนอนแล้วเหรออยากนอนเราบอกฟังอยู่เหรอฟังอยู่แล้วก็ยิ่งฟังยิ่งมันยิ่งฟังยิ่งมันยิ่งฟังยิ่งฟังยิ่งมันเอ๊ะหมายความว่าไงนะเดี๋ยวนี้มันนี่เขาไม่นิยมแล้วมันเดี๋ยวนี้มันกินมันมากไม่ดีนะเดี๋ยวนี้มันทำให้ขันมันอุดตันอาหารมันน่ะไม่ดีแต่มันธรรมะน่ะดีใช่เข้าใจบอกใช่ไหมอาหารมันดีอาหารมันน่ะไม่ดีกินเข้าไปแล้วมันเป็นโรคไขมันอุดตันแต่มันเพราะธรรมะล่ะยิ่งมันยิ่งดีพบอะไรนานๆจึงเจอนานๆจึงพบหรือพบอะไรพบได้ยินพบได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังพบได้ยินได้ฟังธรรมอิ่มแต่ว่ายังอิ่มสู้เห็นธรรมไม่ได้นะยังอิ่มสู้เห็นธรรมไม่ได้อิ่มธรรมเห็นธรรมนี่อันนี้อิ่มถ้าหากว่าเพียงแต่ได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังอันนั้นก็อิ่มแต่ว่าเทียบก็เห็นเองรู้เองนี่ยังเปอร์เซ็นต์ยังอ่อนอยู่ทำเห็นทำก็รู้จิตของเราเห็นทำก็เห็นจิตของเรานี่ทำไม่ใช่สิ่งอื่นรู้ทำก็ไม่ใช่รู้อันอื่นเห็นทำก็ไม่ใช่เห็นอันอื่นรู้ทำก็รู้จิตเห็นทำก็เห็นจิตจิตของเราเดี๋ยวนี้มันมองไม่ได้เห็นมันกิเลสมันย้อมสีกิเลสมันเอาสีไปเคลือบไว้หมดสีรักสีชังสีความยินดียินร้ายสีความโลภความโกรธความหลงกิเลสมันเอาสีเหล่านี้ไปย้อมจิตของเราค
ข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติข้อการประพฤติปฏิบัติมันก็จะเป็นน้ำยาทำลายสีที่กิเลสมันเอามาเคลือบมาย้อมไว้น้ำยากับน้ำอัดน้ำทำน้ำความจริงที่มีอยู่ในเราอันนี้นะพิจารณาให้แจ้งพิจารณาให้แจ้งพิจารณาให้ชัดแจ้งเท่าไหร่ชัดเท่าไหร่ในของจริงที่มีอยู่ในเราไอ้น้ำยาตัวนั้นก็สลายไปสลายไปสลายไปเพราะมาคำว่าแจ้งชัดในของจริงก็ไอ้น้ำยานั่นก็เป็นของจริงกิเลสก็เป็นของจริงที่มันเคลือบย้อมอยู่นั่นนั่งสมาธิกันกำจัดของเคลือบของย้อมแล้วชำระของเคลือบของย้อมที่กิเลสมันเคลือบมันย้อมมานานมันนานมากพบมากชาติทีเดียวย่อเคลือบย้อมมานานมากพบมากมากชาติแล้วเราคิดลองดูรู้ว่าจะหนาจะบางแค่ไหนจะบางจะหนาขนาดไหนไม่ต้องสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบนี่ทำอันนี้เหมือนกับอาวุธที่มุ่งประหารไอ้สิ่งที่คำว่าหนาคำว่าบางนี่หนาขนาดไหนไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปวิตกกังวลว่ามันหนาขนาดนี้มันจะไหวไม่น้อมันจะไหวหรือยังไม่โลกมันหนาขนาดไหนอะระเบิดปรมาณูตุ่มเดียวเห็นไหมล่ะนี่ธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศนาธรรมเพื่อกำจัดกิเลสนี่มีพลังมากกว่านั้นอีกยิ่งไปกลัวทำไมความหนาของกิเลสถ้าหากว่ากลัวนี่มันกลัวความขี้เกียจของเจ้าของมันน่ากลัวมากกว่าความขี้เกียจที่ค้านมันน่ากลัวมันน่ากลัวมากกว่าความหนาของกิเลสไม่ต้องกลัวใครอยู่นอกก็อยู่ในนั่งอยู่นั่งนอกนะนั่งอยู่ตรงไหนก็ทำก็อยู่ก็ที่เรานั่งนั่นแหละของเกิดก็เป็นธรรมของแก่ก็เป็นธรรมของตายก็เป็นธรรมเรานั่งอยู่ตรงไหนของเกิดก็นั่งอยู่กับเราเรานั่งอยู่ตรงไหนของแก่ก็นั่งอยู่กับเราเรานั่งอยู่ตรงไหนของตายก็นั่งอยู่กับเราที่มานั่งตรงไหนนั่งไปเถอะทำอยู่กับเราพร้อมที่จะให้เรารู้เราเห็นพร้อมที่จะรับให้เราพิจารณาคอยเราอยู่ตลอดเวลาไอ้กิเลสมันดึงใจไปนะมันดึงไปสารพัดมันไม่ได้เป็นดึงไปไหนดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาดึงซ้ำจากซากของเก่าสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจชอบใจไม่ชอบใจชอบใจไม่ชอบใจมันมีเท่านี้แล้วมันได้อะไรมันดึงมายังไงบางคนดึงมายังหลายสิบปีมาแล้วไม่เห็นมันจะได้อะไรดึงจนตายดึงจนตายดึงจนตายยิ่งดึงจนตายได้แต่ความตายจึงว่าแม่มันดึงสติของเราสมาธิของเรานี่ไม่ให้ดึงไป